สวัสดีค่ะกลับมาพบกับงามชีวาช anel แล้ววันนี้ก็จะมาตามคำขอนะคะกับเมนูนมเหนียวแก้วเล็กค่ะเริ่มจากเนสกาแฟแบบเข้มขน้นจากนั้นก็ตามด้วยนมอันนี้เราจะใช้นมผงทำนะคะจะได้หวานมันแล้วก็เมนูโอวันตินเหนียวค่ะพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่า เริ่มจากเมนูเนสกาแฟหรือว่าใครจะใช้มอคโคนาเขาช่องเอาตามที่เรามีเลยนะคะเนสกาแฟเรดคัพวันนี้เราก็จะใส่ลงไปที่1ช้อนชาแบบพูนๆเลยค่ะตักพูนนะคะเขาจะมีรสกาแฟเข้มจากนั้นตามด้วยน้ำร้อน5 ml คืนนี้เดียวพอนะคะผสมให้เขาแบบพอละลายอะ่ะถ้าเกิดเราใส่เยอะอะ่ะมันจะเหลวมากค่ะถ้าเกิดผงกาแฟเป็นเม็ดๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเขาจะละลายเพิ่มทีหลังค่ะเราตามด้วยครีมเทียมวันนี้ใช้ดรีมี่ฮอสีฟ้านะคะตักลงไป ที่1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะใครชอบมันมากๆจะตัก2ช้อนโต๊ะก็ได้นะแต่ถ้าใครชอบกาแฟเข้มเนี่ยให้ตัก1ช้อนโต๊ะครึ่งพอแล้วเราก็จะผสมคนให้เข้ากันจนกว่าตัวครีมเทียมจะไม่เหลือความเป็นผงแห้งๆอยู่นะคะ เราต้องคนครีมเทียมให้เข้ากับกาแฟดีก่อนแบบนี้ค่ะให้เขาเป็นก้อนเหนียวๆก่อนจากนั้นก็ค่อยตามด้วยนมข้นหวานอยู่ที่35 ml คือถ้าตัวครีมเทียมเขายังเป็นผงแห้งๆอยู่แล้วเราใส่นมข้นหวานเลยอะ่ะเขาจะไม่ละลายค่ะเขาจะเป็นเม็ดๆอยู่จากนั้นเราก็คนทั้ง3อย่างให้ละลายเข้ากันดีเลยค่ะช่วงแรกๆเขาก็จะคนยากหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวสักแป๊บเดียวค่ะเขาก็จะละลายเข้ากันดีเลยสําหรับเมนูนี้ไม่ใส่นมข้นจืดนะคะเนื่องจากว่าอยากให้เนสกาแฟ มีความเข้มข้นมากๆค่ะแต่ถ้าใครอยากได้รสชาติกลมกล่อมกว่านี้หรืออยากให้เขาเหลวขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยใส่นมค้นจืดได้ไม่เกิน5 ml นะคะมาต่อกันที่เมนูนมเหนียวอันนี้เราจะใช้หัวนมผงเข้มข้นของ Dreamy Milky Cream นะคะตักลงไปที่3ส่วน4ช้อนโต๊ะหรือใครประหยัดใช้ครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้เหมือนกันส่วนครีมเทียมเราจะใช้ที่1ช้อนโต๊ะแบบพูนๆผสมครีมเทียมกับตัวหัวนมผงเนี่ยให้เข้ากันก่อนนะคะพอเขาผ ผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ค่อยมาเติมนมข้นหวานลงไปที่35 ml ค่ะเกลี่ยนมข้นหวานออกให้หมดเกลี้ยงเกลี้ยงถ้วยเลยจากนั้นก็ผสมคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันเออตัวเมนูนี้เนี่ยจะค่อนข้างละลายง่ายที่สุดกว่าเมนูอื่นๆนะคะเนื่องจากเขามีความเป็นนมอยู่แล้วคนป๊บเดียวเองค่ะเขาก็จะเข้ากันดีแล้วทีนี้ เมื่อเขาละลายหมดเราก็จะมาเติมนมข้นจืดหลังสุดเลยนะคะอยู่ที่10 ml ค่ะเมนูนี้ไม่ต้องใช้น้ำร้อนนะคะเนื่องจากตัวผงนมเนี่ยเขาสามารถละลายในนมข้นจืดได้อยู่แล้วไม่เป็นเม็ดเมดค่ะ เป็นเมนูที่คนง่ายที่สุดเลยในบรรดานมเหนียวนะคะจากนั้นก็มาต่อกันด้วยโอวันตินแนะนําให้เพื่อนๆใช้โอวันตินสูตร3เพราะเขาจะมีความโกโก้เข้มข้นกว่าสูตรอื่นค่ะเหมาะสําหรับผู้ประกอบการใส่ลงไปเลยจ้าน1ช้อนโต๊ะแบบพูนๆจากนั้นก็ตามด้วยครีมเทียม1ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะคนทั้ง2ออย่างนี้ให้ละลายเข้ากันดีก่อนนะคะ การผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนใส่นมข้นหวานเนี่ยจะช่วยให้เขาละลายกับนมข้นหวานง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะเทนมข้นหวานลงไปที่ 35ML เกลี่ยนมข้นหวานออกมาให้หมดเลี้ยงเลี้ยงถ้วยค่ะแล้วก็ผสมผสานคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยสำหรับโอวัลตินก็ถ้าระดับความค้นเนี่ยอยู่กล่งกลางระหว่างตัวนมผงนะคะกับเนสกาแฟค่ะ ความเหนืดจะอยู่ในระดับกลางๆนี่พอเขาได้เป็นก้อนๆแบบนี้แล้วนะคะเรามาเติมนมข้นจืดอีกนิดนึงค่ะ5 ml พอนะจ๊ะเพื่อช่วยเขาแบบสามารถละลายเข้ากันได้ง่ายขึ้นค่ะเวลาเทก็จะสะดวกมากขึ้น นี่จ้าพอเขาเข้ากันดีก็จะได้เนื้อเนียนๆแบบนี้นะคะมันเงาแวบเลยทีนี้เราก็มาถึงส่วนผสมชั้นล่างตักน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้ว12ออนซ์นะคะเป็นเมนูแก้วเล็กจากนั้นเราก็จะใช้นมเมจิหรือใครจะใช้เอมมิลโฟมอะไรก็ตามชอบเลยที่ปริมาณ90 ml ค่ะ แต่ส่วนตัวใช้นมเมจิเพราะว่าเขามีความมันมากที่สุดนะคะก็แล้วแต่ความชอบของทุกคนเตรียมนมสดเอาไว้90 ml ทุกแก้วเลยเมื่อส่วนผสมชั้นล่างเรียบร้อยดีแล้วทีนี้เราก็มาเทส,ส่วนผสมชั้นบนลงไปเลยค่ะเริ่มจากตัวเนสกาแฟนมเหนียวถ้าเกิดเพื่อนๆใช้น้ำแข็งบดเนี่ยเขาจะมีความแยกชั้นแบบทูโทนชัดเจนมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าใครใช้น้ำแข็งหลอดเล็กเนี่ยเขาก็จะมีความไหลยเยิมเย้มๆลงไปข้างล่างบ้างค่ะเพราะ ว่ามันมีช่องว่างของก้อนน้ำแข็งอยู่เมื่อเราเทหมดครบทุกรลายการแล้วนะคะก็จะมาชิมรสชาติให้ดูค่ะสำหรับคนไม่เคยดูคลิปมาก่อนลี่จะมีต้นทุนสรุปไว้ให้ท้ายคลิปที่หลังนะคะในส่วนของรสชาติทั้ง3แก้วนี้เนี่ยเริ่มจากเมนูโอเวนติน ได้รสชาติโอวันตินเข้มๆแบบหวานนำมันตามถ้าเกิดเรากินโอวันตินเหนียวอย่างเดียวอะรสชาติจะเป็นสไตล์โอวันตินอัดเม็ดเลยค่ะเคยกินไหมคะเป็นจะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าความโอวันตินของนมเหนียวเนี่ยจะมีความเข้มมากกว่าพอเราดูดลงไปแล้วก็ตามด้วยนมสดเนี่ยก็จะได้รสชาติที่พอดีนะคะไม่ได้หวานแสบคอจนเกินไปแต่ถ้ากินนมเหนียวอย่างเดียวมันก็จะมีความหวานมากไปอยู่นิดนึงค่ะใครจะกินแยกหรือจะกินรวมกันก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยจ้าเมนูต่อไปก็จะเป็นนมเหนียวสูตรนมผงอันนี้ก็จะมี มีความดื่มง่ายที่สุดนะคะเนื่องจากเขามีความเหนียวน้อยกว่าทุกๆแก้วเลยค่ะรสชาตินมเนี่ยคือหอมนมแบบนมอัดเมตะหอมหวานมันเข้มข้นมากๆเลยนะคะดื่มคู่กับนมสดเนี่ยก็โอเคกำลังดีกลางๆเลยค่ะและแก้วสุดท้ายคือเนสกาแฟนะคะอันนี้เนี่ยรสชาติบอกเลยใครเคยกินลูกอมโกโปิโก้ไหมสไตล์นั้นเลยค่ะจะเป็นกาแฟแบบมีความหวานมันอยู่ในตัวแต่ว่ารสชาติของกาแฟเนี่ย ในแก้วนมเหนียวจะมีความโดดเด่นกาแฟมากกว่าในลูกอมโกโปิโก้นะรสชาติสไตล์เดียวกันแต่อันนี้กาแฟจะเข้มกว่าแล้วก็ความหวานจะน้อยกว่าค่ะแล้วเวลากินคู่กับนมสดก็จะเข้ากันแบบกําลังดีพอดีเลยแต่ถ้าเกิดใครชอบกินแบบกาแฟขมๆเน้นขมเนี่ยนะคะต้องใส่เพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งช้อนชาค่ะ พราะปกติเมนูนมเหนียวเราจะทําเป็นเน้นหวานนาอยู่แล้วนะคะมันคือซิกเนเจอร์ของนอมเหนียวถ้าถามความเห็นส่วนตัวนะารีชอบแก้วโอวันตินมากที่สุดเลยค่ะโอวันตินเหนียวคือกินแล้วแบบสดชื่นมากๆเลยนะคะแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลนะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบนอมสดบางคนก็อาจจะชอบนีสกาแฟเ,เอาสูตรนี้ไปเป็นพื้นฐานตั้งต้นเราก็ปรับรสชาติให้เข้ากับความชอบของลูกค้าที่ร้านเราได้เลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอเลยฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาช anel ให้ด้วยค่ะครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่จ้าบ๊ายบาย